ตีท้ายครัวเวียจนได้ขึ้นเป็นลูกรักบ้านเกิดเชียงใหม่เป็นสันติราษฎร์ถูกจับตาเป็นพระเอกหน้าใหม่หลังต้องเป็นเบอร์สองมาทั้งชีวิตถูกยกให้เป็นอีกหนึ่งพระเอกดังของช่อง7อีกคนแล้วเพราะหลังจากที่เจ้าตัวได้รับบทพระเอกแบบเต็มตัวก็สามารถคว้าเสียงเชียร์และสร้างเรตติ้งให้ช่องได้อย่างมากมายจนทำให้หนุ่มคนนี้กลายเป็นที่พูดถึงและจับตามองอย่างมากสำหรับหนุ่มเบนสันติราษฎร์แม้หนุ่มคนนี้จะได้เป็นเบอร์สองรองจากพระเอกดังมาหลายต่อหลายเรื่องแต่เรื่องของฝีมือและหน้าตานั้นต้องบอกเลยค่ะว่าไม่เป็นรองใครอีกทั้งเจ้าตัวยังเคยถูกพูดถึงเกี่ยวกับประเด็นกับพระเอกรุ่นพี่อย่างหนุ่มเวียอีกด้วยเรียกเสียงฮือฮาไม่น้อยกับบทกวินในละครม่านบางใจที่งานนี้เบนสันติราษฎร์กุลนพเกียรติต้องวัดฝีมือดราม่าปะทะอารมณ์กับพระเอกรุ่นพี่อย่างเวียสุกลวัฒน์คณารสหรือแดดดีทับแบบเต็มๆเพราะออกตัวแรงอยากดูแลหัวใจเด็กดื้อเฟื่องลดาหรือมุกดานรินทร์รักจนแดดดีทับแอบหึงเกือบเก็บอาการสุขุมนุ่มลึกไม่ไหวกลายเป็นประเด็นให้แฟนละครขัดใจสนั่นโซเชียลเห็นกระแสตอบรับจากแฟนละครแล้วต้องขอบคุณมากครับที่มีเสียงติชมเข้ามามากมายแน่นอนว่าแฟนๆที่ติดตามละครต้องลุ้นเรื่องราวของพระเอกนางเอกพี่เวียกับน้องมุกดาเนอะพอมีผมเข้ามาเป็นมือที่3แฟนๆที่ดูละครก็ต้องอินและขัดใจเป็นธรรมดาเรียกว่าหนุ่มเบนแจ้งเกิดจากละครที่ได้ประกบรุ่นพี่อย่างหนุ่มเวียนี่เองและตอนนี้หลังจากที่หนุ่มเวียประกาศออกจากวงการ1ปีเพื่อทุ่มเวลาดูแลลูกและภรรยาที่ตอนนี้ก็ใกล้กำหนดข้อเต็มที่แล้วนั่นเองนี่จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะทำให้หนุ่มเบนได้พิสูจน์ว่าเขานั้นก็มีความสามารถมากพอที่จะขึ้นแท่นเป็นพระเอกลูกรักช่อง7เช่นกันแถมล่าสุดเจ้าตัวยังคงครองสถานะโสดไม่มีสาวคนพิเศษคุยเลยทำให้อยากรู้เป็นเพราะเหตุอะไรและสเปคสาวที่มากุมหัวใจต้องเป็นคนแบบไหนกันสำหรับเรื่องหัวใจก็โสดสนิทด้วยลักษณะเราเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงคนที่เข้ามาอาจจะไม่เข้าใจและช่วงนี้ทำงานเยอะถ่ายละครหลายวันติดต่อกันพอมีเวลาพักอยากจะอยู่คนเดียวเลยไม่มีคนเข้ามาย้ำชัดไม่มีคนคุยเลยส่วนสเปคก็ขอดูที่นิสัยเข้ากับตัวเองได้และรู้ว่าทำงานในวงการจะมีเวลาไม่แน่นอนถ้าเห็นแล้วชอบก็ขอเป็นคนมีเสน่ห์ยิ้มแล้วน่ารักเอาละค่ะสาวๆรู้แบบนี้แล้วใครตรงสเปคหนุ่มเบนก็เตรียมยื่นบัตรคิวได้เลยละค่ะ